สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ใหม่มาทักทายผู้ที่ติดตามชมคลิปนี้นะฮะคลิปนี้เนี่ยใหม่ก็เดินทางกลับมาต่างจังหวัดนะฮะมาที่บ้านนั่นเองเนาะมาพบกับคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับแม่นะฮะเรื่องของสุขภาพเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่เองก็อายุเท่าไหร่ละ60ปีค่ะอายุ60ปีแล้วแม่ยังทำอาชีพเกี่ยวกับค้าขายค่ะค้าขายของแม่คือค้าขายยังไงอะเอาของใส่รถไปขายตามตลาดในตลาดนัดค่ะโอ้อย่างนี้ก็จะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นก็คือปวดตามข้อตามเข่าค่ะอ๋อเพราะว่าแม่จะต้องมีการขนของแล้วก็เดินทางบ่อยเนาะใช่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้มีปัญหาผิวพรรณไหมมีค่ะปัญหาผิวพรรณของแม่มีอะไรบ้างก็จะเป็นหมองคล้ำแล้วก็เป็นริ้วรอยค่ะอืมจะมีความหมองคล้ำใช่แล้วก็ริ้วรอยที่เกิดขึ้นตามวัยเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็แม่เองเนี่ยก็เจอพวกแดดหรือว่ามลภาวะทุกๆวันด้วยใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใหม่ก็เลยแนะนำให้แม่ได้ทานตัวคอลลาเจนนะฮะเป็นตัวคอลลาเจนตัวนี้ครับพาสเทลเพียวคอลลาเจนไตเปปไทด์ 100% นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวคอลลาเจนที่สกัดแล้วก็เป็นคอลลาเจนเพียว 100% นะฮะที่สามารถช่วยในการทำให้แม่เนี่ยมีผิวพรรณที่ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยทำให้พวกข้อเข่าต่างๆเนี่ยมาทำงานได้ดีอีกด้วยเองนะครับซึ่งวิธีการทานเนี่ยก็สามารถที่จะชงดื่มกับน้ำผลไม้น้ำเปล่าหรือว่าสามารถคลุกในอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อด้านเองเนาะแต่ว่าแม่เองเนี่ยก็จะทานตอนไหนนะจะทานตอนก่อนนอนค่ะของแม่ก็จะทานตอนก่อนนอนผสมน้ำเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้พอเวลาทานไปแล้วเนี่ยแม่รู้สึกยังไงบ้างก็จะไม่เหม็นไม่คาวค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะมีแบบปัญหาคือกินไม่ได้บ้างก็มีใช่แล้วค่ะแล้วก็เหม็นคาวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่เหม็นไม่คาวแล้วก็เป็นตัวคอลลาเจนที่เพียว 100% ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้ละกันนะฮะก็คนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาผิวพรรณหรือว่าปัญหาพวกข้อกระดูกต่างๆนะฮะแนะนำสำหรับตัวคอลลาเจนพาสเทลตัวนี้เลยนะครับ